น้องน้อยอันมักผู้บ้าแบบไหนผู้นุ่มหรือว่าผู้เฒ่าอะไรบ่ต่างสิประสนใจเยอะเขาว่าเออหามักสากน้อยหรือสากใหญ่เหรอมักสากมักสากใหญ่เดี๋ยวจะเฮ็ดสูตรแกงขมวนนะครับผมสุขสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีสบายดีน้องฝนน้องน้อยเด้อพี่น้องเด้อมื้อนี้บ่าวเดนนครพนมนะครับผมพาเลาะพาเที่ยวนะครับผมอยู่บ้านอยู่เฮือนเด้อบ่ได้ไปไสมื้อนี้น่ะสิเฮ็ดขนมนะครับผมให้ท่านผู้ชมเบิ่งนะครับผมน้องฝนสิเฮ็ดหยังให้ท่านผู้ชมเบิ่งมื้อนี้นะขนมสาลีขนมมากสาลีนะครับผมสูตรคำมวนเด้อพี่น้องเด้อกับน้องน้อยเพื่อนนะครับผมเอ้าเชิญรับชมรับฟังเลยครับผมอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ่าวเรียนนครพนมหน่อยเด้อมื้อนี้มาเบิ่งกับแม่บีเด้อพี่น้องเด้อเออน้องน้อยขูดมะพร้าวเฮานะครับผมบ่ได้เป็นตะหาอยู่หากินได้เออขูดมะพร้าวหรือว่าโดดน้ำนะครับผมน้องน้อยขูดมะพร้าวนะครับผมซอยมักสลีเนาะวันนี้สิเฮ็ดของหวานให้ท่านผู้ชมเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อมักสลีซื้อมาตลาดนัดไทยลาวท่าพนมนั่นแหละครับผมพี่น้องซื้อซอยแม่ค้าเพิ่นนะครับผมแล้วก็มาเฮ็ดนี่ครับผมมาต้มแล้วก็มาเลี้ยงโตอ้นนำเด้อพี่น้องเหลือกาบเหลือแกนมันก็ให้อ้นกินได้เด้พี่น้องเอ้ยกาบมันก็ให้งัวให้ควายกินเนาะมีประโยชน์เนาะสนับสนุนเกษตรกรนำพี่น้องขาวเนาะมะพร้าวเลยท่านผู้ชมเด้อน้อยเอางามผู้น่ารักขนาดไหนพี่น้องหน้าแดงเป่งๆเลยปล่อยให้สูดได้แต่ไหนเนาะผู้บ่าวผู้บ่าวมาจีบมาลมเหรอเนาะเล่นบ่น้องน้อยงามปานนี้ก็ดีเนาะเกมแดงเป่งๆเลยผู้สาวสำน้อยครับผมคู่หาเฟนบ่ได้เพิ่นเว้าบ่ได้คิดตัวบ่เฮ้ยท่านผู้ชมเห็นมาโดดน้ำเก่งๆน้องน้อยเฮานะครับผมอยู่บุรีตอนแรกนี่สิเป็นโดดน้ำให้ท่านผู้ชมเบิ่งเด้อน้องน้องน้อยพูดรองเท้ากระปิ่นนะเจ้าพูดรองเท้ากระปิ่นครับผมธรรมดาธรรมดาแล้วเดี๋ยวนะเฮียเอามาเซ็ตดุมันดีพี่น้องเอ้ยน้องน้อยเฮ็ดยูเฮ็ดกินเป็นเนาะกับน้องฝนเพื่อนพุ่นนะอันนี้ปานบักสลีบักสลีพันสวีทเดี๋ยวพี่น้องเริ่มพันหวานสวีทยังพันหวานเนาะน้องฝนสาวเกาหลีเฮานะครับผมเอาไปให้โอนสิเด้แม่นเดี๋ยวไปให้โอนเด้อกาบเก่งมันนี่คือแม่บีเนาะให้ทาขูดเนี่ยมีแฟนไปเลี้ยงแฟนได้เลยเนี่ยน้องน้อยเนี่ยพร้อมแล้วเด้อพี่น้องเอ้ยติดต่อมาหาบ่าวเด็ดนครพนมได้เลยนะครับผมเอาขูดแล้วมะพร้าวสิเฮ็ดได้ใดเอาเฮาก็เอาไปคั่นน้ำเอาน้ำมันบ่แม่บ่ได้ใส่ทั้งเนื้อทั้งหยังบ่เอออันนี้สูตรแขกขมวนเด้อพี่น้องเด้อเฮ้ยมันแก่บ่เอาข้าวโอ๊ตเขาจะใส่บ่รู้ว่าใส่เนื้อเนาะใส่บ่ได้เพราะว่าโอเคเนาะข้าวโอเคเฮาเอาไปคั่นน้ำเฮ็ดกะทิ
สิเฮ็ดสูตรแพงคำม่วนนะครับผมเราเด็กกับบุหูเฮ็ดคือกันนะครับผมพี่น้องคนใดเคยเฮ็ดในคอมเมนต์มาบอกให้เด้อสูตรใดเคยหน้าก็สิลองเฮ็ดตามเด้อเป็นอย่างแน่อยู่เลยข้าวเอาใส่ข้าวบอกใส่ข้าวสุกข้าวยังอันนี้นะข้าวเหนียวข้าวนี่แหละข้าวเหนียวเฮ็ดไปใดมาแล้วก็ปั้นถ้าบ่ปั้นก็ตำตำมันสิได้แหละเฮาปั้นเอาปั้นเอาเนาะเอามาผสมกับซารีข้าวเหนียวมาซะก่อนมาช็อตแจงบอกมาให้มันในอะไรมาให้มันในถ้าก็ตำรวมก็ได้ตามต้องไปเฮากะซอยมัสซารีแล้วเฮาก็ตำรวมตำเพื่อหยังก็ต้องตำแหลกปานใดเอ้ามัสซารีมันก็มุ่นแหละมัสซารีมันบ่มุ่นบ่เอาเพื่อหยังบ่รู้เพื่อหยังเพื่อว่าตำมัสซารีมันเป๊ะมันจะเข้าเนื้อเข้าหนังไม่เห็นหรอกเขาทำเป็นก้อนมาซี่ห่อออกมาไม่ใช่ไหมขนมห่อมักสลีมันบอกซื้อวัดใดๆเอ้าภาษาลาวภาษาลาวขนมยังซาลีฮะขนมซาลีห่อข้าวซาลีตำบ่ต้องแลกไปได้เนาะตำแลกล่ะมันเป็นน้ำพี่น้องเอ้ยนี่แหละครับผมวิถีชีวิตชนบทเฮานะครับผมบ้านน้องเฮานะครับผมมีหยังก็แต่งอยู่แต่งกินไปนะครับก้อยปงก้อยป่าตำบ่ฮอกตำบ่ฮุ่งเฮ็ดคลองหวานจะเอาสินค้าจากการเกษตรเฮานี่แหละครับมาปรุงแต่งเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินนะครับเรารอลุ้นกันครับผมพี่น้องเป็นกำลังแรงใจให้อ่ะน้องๆเพื่อนเด้อพี่น้องเด้อน้องฝนน้องน้อยเฮานะครับผมนางเอกเฮานะครับผมมีแต่คนผู้น่ารักนะครับผมเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินแต่งอยู่แต่งกินเป็นมัดนะครับผมน้ำออกน้ำไม้หากระปอกกระปูนะครับผมหาห้องหาหอยนะครับผมพาไปลิ้นน้ำนะครับแบบนี้แหละชีวิตชนบทบ้านเฮาต้องตำแรกกันเลยมาพอเข้ากันคือบ่ใส่มะพร้าวน้ำคุกที่หลังบอกใส่น้ำกันรสบ้ามันจะเข้ากันแม่นน้ำกะทิมันออกใส่เลยน้ำตาลบ่ได้ใส่บ่ใส่เนื้อมะคารุนฮะน้ำมะคารุนเท่ากันแล้ว
แต่ก็ห่อนก็ล้นตอนไหนนี่ได้แล้วนะตำแล้วก็เอาน้ำตาลลงไปน้องน้อยนี่ตำซากเก่งเนาะเออพี่น้องเอ้ยน้องเฮาคือกำแน่นใช่ปะซากเออแล้วซากรถใส่เนาะน้องน้อยเฮางามขนาดเลยพี่น้องเอ้ยแต่งยูแต่งกินเก่งขนาดเลยสาวเมืองคำม่วนเฮาเสียอย่างเดียวหาผู้บ้าผู้เป็นต้องให้อายหาให้แบบนี้เนาะมักสากน้อยหรือสากใหญ่เหรอมักสากใหญ่มักสากใหญ่ฟังไว้แล้วพี่น้องเลยผู้ใดไปอยู่น้ำนี่ต้องสากใหญ่เด้อเป็นมักแบบใหญ่เนาะเป็นยังจะมักสากใหญ่เหรอเอามันต้องมีเหตุผลแหละเนาะเป็นยังจะมักโอ้เขินแล้วพี่น้องเอ้ยเว้าเรื่องสากก็เขินน้องเฮาเนี่ยจับพอดีโอ้จับพอดีพอแล้วอุ้ยเขินจนแหลกพี่น้องเอ้ยเว้าเรื่องสากแล้วมือไม้สั่นคือคนบ่เคยพอสากนะเคยพอสักเนี่ยประมาณแหละแล้วคนจะกันตัวนี้มันยังบ่มีอันนั้นเด้อแล้วบ่าวนี่ก็ได้รับโลเงินเลยเด้อพี่น้องเด้อขอบอกขอบใจนะครับผมกราบลงกลางใจเลยพี่น้องที่ติดตามนะครับผมย้อนติดตามหนึ่งก็ขอบอกขอบใจขอบคุณหลายๆนะครับผมสิบ่ลืมบอกคุณนะครับสร้างสรรค์คลิปหรือว่าผลงานดีๆให้ท่านผู้ชมเบิ่งเนาะน้องน้อยน้องฝนเนาะขอบคุณหลายๆเด้อนะครับผมที่ติดตามที่หักแพงกันเนาะที่เป็นกำลังแรงใจให้กันโดยตลอดมาเนาะบ่าวเดชกับสิพยายามหาเลาะนะครับผมหาเก็บภาพบรรยากาศสวยๆงามๆให้พี่น้องที่มักเบิ่งมักแงงนะครับผมสิมาถ่ายทอดวิถีชีวิตนะครับผมให้เบิ่งเด้อขอบอกขอบใจนะครับผมสร้างสรรค์ผลงานเก็บไว้ให้ท่านผู้ชมเบิ่งเลยนะครับผมสืบทอดสืบสานวิธีชนบทไทยลาวนะครับผมวิธีชนบทไทยลาวนะครับผมก็คล้ายๆกันนะครับผมแต่ทั้งไทยบางเทื่ออาจเพิ่นอาชีทันสมัยขึ้นหรือว่าบางบ่อนกับเพิ่นเปลี่ยนไปนะครับผมประเพณีกับอาชีแบบทันสมัยขึ้นนะครับผมแต่ทางลาวก็ยังอนุรักษ์อยู่บ่าวเด็กก็จะเก็บมาให้เบิ่งนะครับผมบรรยากาศน้องๆน้อยเนาะแบบอาบน้ำอาบในนะครับผมเพิ่นไปอาบน้ำเขื่อนอาบน้ำโขงอาบน้ำห้วยอาบน้ำหนองคลองบึงน้ำมันนี่เนาะทางไทยเพิ่นก็ยังมีแต่มีน้อยแม่นบ่บ่าวเด็กก็สิเก็บถ่ายทอดวิถีชีวิตมาให้เบิ่งนะครับผมตลอดไปเลยนะครับลงคลิปทุกมื้อนะครับผมบ่เสากระแรงนะครับผมแต่มื้อหนึ่งต้องมีนะครับผมเสาหดแรงต้องมี1คลิปนะครับผมหรือว่าคลิปช็อตนะครับผมก็เปิดเข้าไปเบิ่งได้เด้อพี่น้องเด้อหรือว่าเบอร์ติดต่อทางบ่าวเดชนครพนมก็มีเด้อ0825614365นะครับผมถ้าอยากสนับสนุนทีมงานนะครับผมสร้อยค่าน้ำมันก็ได้เด้อพี่น้องเด้อบ่าวเดชเนี่ยก็ยังบ่ได้รวยเนาะครับผมขาดน้ำมันอยู่ได้พี่น้องเอ้ยค่าอยู่ค่ากินก็ส่งมาสร้อยน้องๆเพิ่นได้เด้อสนับสนุนไว้ง่ายเนาะถ้าบ่มีค่าน้ำมันไปถ่ายกับบ่ได้ถ่ายให้เบิ่งได้พี่น้องเอ้ยแม่นบ่น้องน้อยค่าอยู่ค่ากินค่าข้าวค่าน้ำนี่แหละพี่น้องเอ้ยเพราะว่า YouTube เพิ่นก็บ่ได้จ่ายเงินเดือนเฮาหลายแล้วเพราะว่า2บาทนี่ก็ยังน้อยอยู่เนาะผู้ติดตามก็ยังน้อยอยู่นะครับผมให้ท่านผู้ชม1กำลังแรงใจนี่แหละสะสมไปเรื่อยๆนะครับผมสะสมยอดวิวยอดเบิ่งนะครับผมท่านผู้ชมก็แชร์ไปแหละซอยกันแช่นะครับผมแช่ไปทาง Facebook แช่ไปทาง YouTube ช่องอื่นๆนะครับผมพี่น้องเอ้ยขอบอกขอบใจนะครับผมโอ้ตอนนี้เอาน้ำตาลใส่แล้วเนาะน้องน้อยเนาะตอนนี้น้ำตาลใส่แล้วน้ำตาลใส่แล้วลักษณะแบบนี้เนาะ
โอ้คนเอาน้ำตาลใส่เนาะน้ำตาลใส่แล้วไม่หยังมาดิฮะน้ำตาลใส่แล้วก็ห่ออ๋อห่อด้วยหยังห่อใส่ใบสลีห่อด้วยใบสลีโอ้แล้วเขาซิมเบิ้งเนาะมักเท่าไหร่เอาเกลือใส่อยู่บ่ใส่ได้เลยให้รสมันกลมกล่อมนะให้มันนัวเนาะโอ้ฝากพี่น้องเอ้ยถ้าเก็บชมไปเรื่อยๆบางคนก็ยังเฮ็ดบ่เป็นได้อือเป็นซื้อมาว่าแซ่บว่าแซ่บนี่ครับเห็นน้องๆประเทศได้เบิ่งก็เฮ็ดตามได้เด้อพี่น้องเด้ออืมถ้าเป็นประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้น้องๆทีมงานบ่าวเด่นนครพนมกับสาวลาวได้เด้อโอ้เป็นตาเซฟดีพี่น้องเอ้ยบ่าวเด่นก็กินมาแต่ยังน้อยนะเขาบ่ค่อยได้กินเด้อครับอืมส่วนมากมีแต่ซื้อกินบ่ได้ค่อยเห็นเพิ่นเฮ็ดแบบนี้จักเทื่อนะครับโอ้ใช่หลายพดเกลือนะ ยิดเดียวพอๆๆอืมเกลือนี่นะน้ำตาลโอ้เกลือที่ขาวขนาดนั้นพี่น้องเอ้ยน้ำตาลโอ้แค่นั้นได้ข่าวบ่พี่น้องเกลืออันนั้นมันเกลือแล้วน้องน้อยขอถามประวัติชีวิตแน่ตอนนี้ยังโสดบ่ยังโสดอายุเท่าไหร่แล้ว18ยัง19เนาะโอ้พี่น้องมีจักคนมี12คนมี12คนมีพี่น้อง12คนมันบอแม่แล้วไม่ยิงจักคนผู้ชายจักคนมียิง5มียิง5ผู้ชาย7 7คนเป็น12เด้อพี่น้องเด้อ7กับ5เป็น12โอ้น้องน้อยนี่ยิ้มงามเด้อพี่น้องเด้อคนงามคือยังโสดสาวเป็นหยังเป็นผมมีแฟนคือเขาเนาะผมมีแฟนคือเขาหรือว่าอกหักบ่ยังไม่มีใครจีบเนาะอืมเอากำลังเป็นสาวแรกแยมเด้อพี่น้องเด้ออืมน้องน้อยอ่ะมักผู้บ่าวแบบใดผู้นุ่มหรือว่าผู้เฒ่าได้บ่ผู้เฒ่าก็ได้ผู้เฒ่าก็ได้เอาฮอดจักปีเอาผู้เฒ่า30ปีก็ได้คือกัน30ปีโดยยังบ่เฒ่าแล้ว30ปีฮะฮะถ้าแบบ50เด้สนใจบ่สน50ก็สนใจเด้อเพราะว่าห่างกันไม่เท่าไซส์เท่ากันโอ้ต้องกุมกลางต้องกลุ่มกลางเพื่อนเด้อพี่น้องเด้อ50 60นี่ได้บ่ได้ได้โอ้ผู้ใดฟังแล้วจังน้ําเฮาเนาะคะแนนจริงใจเนาะบ่ได้มาเล่นซื่อๆบ่ได้ว่าเป็นเมียน้อยแบบใดแบบนึงแม่นแม่นบ่เอาฟังไว้เด้อพี่น้องเด้อน้องน้อยเพิ่นจริงใจได้อื้อถ้าเจอผู้บ่าวแบบจริงใจก็ดีถ้าเด็กสุดต่ําสุดเด้อจักปีถ้าผู้บ่าว25 25เนาะบ่มากเล็กน้อยแม่นบ่คือสิเลี้ยงครับบ่กุ้มค่อยบ่มากเพียงน้อยของเราเออมากแบบง่ายๆเนาะโอ้ลองน้อยเพิ่นอารมณ์ดีนะครับผมเป็นลูกเอาเป็นหยังเว้ามาค่อยมากผู้ใหญ่กว่าเขาจะแพงเฮาเออเขาจะแพงเฮาเนาะแล้วก็เขาอายุใหญ่เขาก็ฮู้ความกว่าเฮาอีกหน่อยนึงจังบอกจังสอนเฮาเนาะบางเทื่อตัวใดเฮาบ่ฮู้เนาะเฮาเกิดที่หลังเขาอาบน้ําฮ้อนก่อนแม่นอันนั้นเป็นสิ่งที่ดีนะครับผมพี่น้องฟังแล้วก็ซึ้งใจเด้อพี่น้องเด้อเออเป็นลูกคนที่เท่าไหร่เป็นลูกคนที่11คนที่11ป๊าดได้ลูก12คนแม่เพิ่นพ่อเพิ่นสมดุประมาณเด้อพี่น้องเอ้ยบ่แม่นคู่มื้อคู่คืนบ่เว้าดูหัวม่วนเนาะพี่น้องเนาะเอออย่าซีเรียสตกลกกันไปเนาะสมัยนั้นก็จะบ่มียากกินเด้โหเป็นอะไรเอาเว้าให้ฟังเนาะเอาสมัยโบราณเขาเจ้าบ่มียากกินเขาเจ้าก็เลยเออเฮือนเพิ่นยากจนได้พี่น้องเอ้ยแต่ของอยู่ของกินมันอาศิหลายเนาะแบบเอาพ่อหากินหยังเอาอยู่เฮือนมันคือได้เลี้ยงลูกได้ฮอด12เอ้าจะฮอดกระแตเป็นจังซั่นแหละโอ้กินกระฮอกระแตเอาเจ้ามักหยังที่สุดอาหารเอาไว้ฟังลูกข่อยมักแกงหน่อไม้แกงหน่อไม้โดยคือว่ามักกระฮอบ่ข่อยบ่มักเออมักแกงหน่อไม้มันบ้านๆหน่อยได้เป็นวันหน่อยมักกระหอกบ่มักมักกินแกงหน่อไม้แกงหน่อไม้ใส่หยังเอ้าที่อยู่เฮือนแกงหน่อไม้ใส่ปลาใส่ปลาปลาขาวบ่แม่นโอ้ปลาในน้ําน้ําแม่เออ ปลาอยู่ถ้ําอันนั้นเลยเนาะปลาที่ถ้ํานํานอน
ทำน้ำนอนโอ้มันไหลมาเพื่อนแม่ไผ่เป็นคนหากะเฮาแน่พ่อแน่น้องแน่โอ้เจ้าหาเป็นบอกกระทึกกระดุ้งแค่ไหนเทพไปได้เอาตึกสิรู้ไว้ใส่เวสใส่ยังบอกโอ้ดูมันเนาะบ่ได้งามซื่อๆงามหล่าๆได้พี่น้องเอ้ยแต่งอยู่แต่งกินเป็นหาอยู่หากินก็ยังเป็นเด้อพี่น้องเด้อสาวชนบทบ้านเฮานะครับผมอยู่พุ่นแหละเมืองไอ้แขวงขมวนไปแล้วพี่น้องเอ้ยเบิ่งในคลิปเก่าคลิปหลังบอกมาแล้วเนาะสเปคผู้บ่าวดิหน้าตาเป็นไดหรือว่าบ่จำกัดบ่บ่จำกัดบ่จำกัดเนาะผู้เฒ่าก็เอาเด้อพี่น้องเด้อเพิ่นเว้านะเพิ่นยังถูกเด้หาคนเลี้ยงไว้ง่ายตอนนี้เพิ่นยัง18ปีเด้อพี่น้องเด้อไปชนใจฮอนเดอร์11กับ19ปีแล้วโอ้สิ39แหละนี่นะ18 19นะครับผมยังโสดยังบริสุทธิ์อยู่เด้อพี่น้องเด้อไผมากไผยังไผยักแง่งกับติดต่อทางบ่าวเดชนครพนมนี่แหละอันนี้เป็นน้องสาวบ่าวเดชนครพนมได้พี่น้องเอ้ยน้องสาวนี่แหละโทรมาหาบ่าวเดชได้เด้อ0825614365หรือว่าทักมาทางเฟซเพจบ่าวเดชนครพนมได้เด้อหรือว่าเฟซบ่าวเดชนครพนมเด้อถ้าหักแพงน้องอีหลีเนาะเอาวันนี้สิแต่งอยู่แต่งกินต่อเด้อเราจะมาเริ่มห่อเลยเด้อห่อด้วยเอ้าคือว่าใบมักสลีบ่พ่อบ่พ่อก็ต้องห่อใส่ใบตองใบตองกล้วยก็ได้เด้อพี่น้องเด้อกล้วยนี่ต้องกล้วยน้ำหวานหรือกล้วยตานีเด้อถ้ากล้วยหอมในบ่ได้เลยเข้าใจเข้าใจแต่บอกพี่น้องไว้เนาะกล้วยตานีก็ได้กล้วยตานีนี่ใบมันบ่ค่อยจี้บ่ค่อยคาบมันสิขมถ้าเอากล้วยนะถ้ากล้วยหอมนี่มันสิขมถ้ากล้วยหอมนี่มันสิขมใบมะกล้วยหอมนะท่านผู้ชมคงรู้เนาะพี่น้องเนาะถ้ามะกล้วยตานีมะกล้วยน้ำหวาใบมันนี่มันสิบ่ขมถ้ามะกล้วยหอมนี่ขมขมแน่นอนเลยพี่น้องเด้อจะมันเป็นอย่างเนาะอ้าวปรุงเด้อบาดนี้เด้อยังบ่ได้ดูตามใจชอบเลยซิมค่ะได้หรือยังคนคนแล้วก็ซิมใส่น้ำตาลเรียบร้อยมีข้าวบดมีมักสลีมีน้ำตาลมีมะพร้าวขูดเนาะข้าวนี่ก็ต้องเป็นข้าวเหนียวเด้อพี่น้องเด้อมันจังอันมันเป็นก้อนนะครับผมเวลาสุกแล้วมันก็เหนียวใส่กันเป็นก้อนนะครับผมเป็นไผเคยกินตอนยังน้อยแน่เนาะก็เม้นมาบอกท่านผู้ชมเม้นมาบอกบ่าวเดชนครพนมนี่เด้อพี่น้องเด้อต่อไปเป็นรายการห่อเนาะน้องน้อยเนาะน้องฝนน้ำตาลเกลือกันนี่ขูดลงขูดลงน้องสาวสองคนห้องงามเด้อพี่น้องเด้อคุณสวยหาอยู่หากินแต่งอยู่แต่งกินเป็นมดนะครับผมลิ้นนอกลิ้นน้ำพาสนุกสนานนะครับผมเบิ่งวิธีห่อเพิ่นดิเพิ่นห่อแบบนี้นะครับเรื่องราวชีวิตน้องน้อยเพิ่นก็อย่างที่ว่าให้ฟังนั่นแหละพี่น้องเอ้ยชีวิตมันเศร้านะครับผมแม่ตายแต่อายุ12ตายได้10กว่าปีแล้วเนาะตายได้10กว่าปีแล้วนะครับผมเพิ่นอยู่กับพ่อพ่อกระเท่าแล้วเหตุเวียกเหตุการณ์บริได้ดอกบริเวณบ่พ่ออย่างนุ่มเลยพี่น้องเอ้ยพ่อเป็นเท่าเลยได้ซ้ำดูกำพร้าทั้งสองนั่นแหละครับผมเลี้ยงตัวเองเพื่อนเรานะรับจอกรับจ้างดำให้ดำหน้าบางเทื่อเขาไปไถหน้าเนาะน้องน้อยตอนแรกมากก็เก็บเงินไว้ซื้อยาสีฟอกสีฟันซื้อสบู่ตอนแรกมากก็หาอยู่หากินนะครับผมบ่ได้ซื้อได้เงินที่ซื้อมาเดี๋ยวบ่ได้ไปหาเที่ยวหาลิ้นได้พี่น้องเอ้ยเก็บไว้ซื้ออยู่ซื้อกินเนาะน้องฝนน้องฝนนี่คือกำพร้าพ่อเด้อตั้งแต่อายุจักปีเอาให้ฟังเนาะตั้งแต่ตะป .3 นะครับป .3 นี่ก็อายุประมาณ10ปีนะครับผม9ปี10ปีนะครับผมเป็นแต่อีตนเพิ่นบ่าวเดชก็รับมาเลี้ยงทั้ง2คนนี่แหละครับเอาเบิ่งวิธีห่อเพิ่นไกลๆเด้อพี่น้องเด้อสิได้น้องน้อยห่อให้เพิ่นเบิ่งแน่ห่อแบบใดก็ได้สิได้ห่อไปตอกก็ได้เนาะจริงต้องมีตอกมัดมันสิบ่อยู่บ่ได้เตรียมไว้
มันก็บ่ได้ยากเนาะอืมห่อใส่นี้แล้วก็เอาไปนึ่งแล้ววะเออไปนึ่งนี่จักนาทีประมาณ30นาทีประมาณ30นาทีจังนาทีแล้วก็ให้ของแค่มันสุกเฮาก็สิกซิมเบิ่งเอาเนาะเพราะว่าเฮาบ่ได้จบโภชนาการเด้อพี่น้องเด้ออืมอันนี้เฮ็ดแบบบ้านๆเนาะอาหารแบบบ้านๆแหละครับผมอาหารแบบโบราณเด้อนี่เด้อบ่ได้แม่นอาหารทันสมัยมันมีมานานแล้วเนาะก็เลยมาเฮ็ดให้เบิ่งนะครับผมบ่าวเด็กก็คิดฮอดนะครับผมตอนยังน้อยเคยซื้ออยู่ซื้อกินอีพ่อพาไปขายอันหั่นขายนี่อยู่ในเมืองก็ซื้อกินบ้านนอกบ้านนาเฮาบ่ได้มีเด้แต่กินเนาะอืมเดี๋ยวดมพ่นดมใหญ่เลยเออให้มันแล้วหมดก็เอาไปนึ่งได้ยินเสียงอ้นนะครับผมอยู่ข้างๆนี่นะครับผมอ้นน้อยบ่าวเดชเลี้ยงอยู่นะครับผมมันกำลังแห่นมักสลีแห่นไม้อยู่เนาะเฮาสิไปเบิ่งเด้อพี่น้องเด้ออ้นน้อยนะครับผมเพิ่นกินอ้อยนะครับผมกินมักสลีกินหอหานหมูมันกำลังแห่นกินเด้อพี่น้องเด้อเอาอย่าปากอย่าปากหลายเลยเด้อพี่น้องเด้อบัดนี้เฮาจะไปนึ่งเนาะน้องฝนเนาะแม่ถ้าหมดแล้วเฮาก็ไปนึ่งเด้อพี่น้องเด้อฟ้าซึ้งน้องมันก็ได้ห่อเรียบร้อยแล้วครับผมพี่น้องห่อแล้วก็มาตั้งไฟดังไฟนะครับผมปิดหม้อปิดไว้เนาะเอาปิดจับเจือเด้อยันควันเข้าแล้วมันสิขิวเอ้าเอาถ้าประมาณ1ชั่วโมงนะครับผมโดยประมาณเนาะน้องน้อยโดยเอารอถ้าแป๊บนึงนะครับผมพี่น้องเดี๋ยวมาจะแกะซิมไปเบิ่งเนาะโดยขนมเฮาก็ออกจากเตาเลยเด้อพี่น้องเด้อสุกเด้อเรามาดูกันนะคะว้าอันนี้แบบเอ้าคือมันเป็นมกคือมกหน่อไม้แท้นี่เออมันเหลือนี่ไงก็เหมือนกันนั่นแหละเอาแกให้ท่านผู้ชมบ้างเนาะน้องน้อยสวยจังเลยอ้อยรสอันนี้บอกขนมมักสลีครับพี่น้องป้าอ๋อละเซฟเทะนี่แหละขนมมักสลีเด้อเปล่าคนเดิมสิดวกปากเป็นอะไรรสชาติแซ่บแซ่บบานมันเนาะเหนียวเข้าขนาดเอามาเด้อพี่น้องเด้อมากินน้ำบาเดนครพนมกับน้องๆเพื่อเด้อเอาคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้เด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ทีมงานสาวลาวบาเดนครพนมเด้อสุขสบายดีสบายดี